คะตอนนี้เราอยู่ที่ตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นี่คือโอเอซิสเวิลด์จันทบุรีค่ะอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ30ปีแล้วที่ Oasis World เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เข้าชมความน่ารักของโลมา2สายพันธุ์คือโลมาอีละวดีและโลมาสีชมพูรวมถึงสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่เลี้ยงดูด้วยความรักและความผูกพันสามารถสื่อสารกันได้ด้วยภาษาพูดภาษามือและภาษาใจจนปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมี Oasis World เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วพลาดไม่ได้ที่ต้องมาชมการแสดงโชว์กับกิจกรรมเล่นน้ำของโลมาแสนรู้และสัตว์เลี้ยงอื่นๆเพื่อสร้างความสนุกเพลิดเพลินนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง1ใน4ของประเทศไทยโอ้โหน่ารักสุดขอบคุณครับเราไปต่อที่น้ำหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดเมื่อปี 2562Oasis World จังหวัดจันทบุรีต้องถูกปิดตัวลงด้วยมาตรการของทางภาครัฐเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นับเป็นช่วงเวลาที่ถึงทางตันของเจ้าของกิจการด้วยค่าใช้จ่ายนับล้านบาทต่อเดือนเจ้าของจึงประกาศขายสวนผลไม้กว่า30ไร่เพื่อนำเงินกว่า12ล้านบาทมาหล่อเลี้ยงชีวิตโลมาและพนักงานภายในบริษัทจนผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 มาได้ซึ่งถ้าเราไม่มีเงินจ่ายภายในสิ้นเดือนนี้ไฟต้องโดนตัดโดนตัดแปลว่าเหมือนกับเราตัดท่อหายใจหรือเราไม่มีออกซิเจนให้โลมาค่ะนั่นคือความที่เราอยู่บนเส้นได้ที่เราไม่รู้ว่ามันจะขาดเมื่อไหร่และสุดท้ายก็เลยต้องอยู่ในจุดที่ตัดสินใจอะค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราจะเดินหน้าต่อหรือเราจะหยุดเราจะคงต้องดำเนินสิ่งเหล่านี้ต่อไปแต่ถ้าการหยุดมันเหมือนไม่มีประตูให้เราเลือกการหยุดแปลว่าเราต้องปล่อยให้โลมาเป็นไปตามยถากรรมต้องปล่อยให้น้องๆไม่ว่าจะเป็นกวางเป็นปลาหมอเป็นอะไรอีกนับหลายร้อยชีวิตที่เราไปอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมันก็เลยมาถึงจุดที่เราต้องเลือกอะค่ะว่าโชคดีว่าเรามีที่แปลงหนึ่งซึ่งเป็นที่แปลงสุดท้ายของครอบครัวแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะเก็บไว้ช่วงบั้นปลายแหละว่าเออเนาะเราแก่เท่ากันไปแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นกี่ไร่คะตรงนั้นประมาณ30 40ไร่ได้ค่ะปัจจุบัน Oasis World จังหวัดจันทบุรีกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งด้วยกำลังใจจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศและส่วนราชการต่างๆที่ช่วยกันผลักดัน Oasis World เข้าร่วมโครงการต่างๆจนมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวชมความน่ารักของโลมาอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดการแสดงโชว์ของน้องโลมาผ่านช่องทางออนไลน์จนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากถึงเวลาที่เราได้มาตามนัดแล้วนะคะใช่ครับผมอย่างที่แจ้งไปเมื่อวานตอนช่วงท้ายคลิปครับผมว่าวันนี้เราจะมาที่บริเวณของบ่อว่ายน้ำกับโลมาชัดเจนไหมคะนี่บรรยากาศดีมากครับตอนนี้นี่ครับตอนนี้พี่เทรนเนอร์ก็กำลังอยู่ที่บริเวณด้านล่างของเรานะครับนอกจากนี้ Oasis World ได้มีการยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีการจำหน่ายอาหารประกอบจากสมุนไพรอีกทั้งผลการวิจัยยืนยันว่าเสียงของโลมาส่งผลต่อคลื่นสมองมนุษย์มีการพัฒนาและนำไปสู่การเยียวยาผู้ประสบภาวะทางสมองและอารมณ์ได้นับเป็นความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 มาได้และกลับมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอีกครั้งนี่เราก็เปิดให้บริการในหลายส่วนที่ให้ความสำคัญกับ participation กับโลมามากขึ้นนะคะแต่ณวันนี้โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนสำคัญก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่บนนั้นวันนี้ยังคงขายในเรื่องของการป้อนน้องทางออนไลน์การเปิดขายทิเกตต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเข้าชมในเรื่องของการซื้อบัตรว่ายน้ำกับโลมาถ่ายรูปกับโลมาหรือว่าแม้กระทั่งแพ็กเกจรวมที่รวมกิจกรรมทุกอย่างของ Oasis เนี่ยก็ยังคงมีการสื่อสารบนออนไลน์อยู่ตลอดเวลาอีกส่วนนึงก็คืออย่างที่พูดสักครู่เนี้ยค่ะเราให้ความสำคัญกับการสัมผัสแล้วก็ใกล้ชิดและรู้จักโลมา
ราะอย่างที่เรามีโอกาสประสบการณ์มาเนาะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้จะยังมี Oasis World อยู่ไหมวันนี้ค่ะเราอยากสร้างความทรงจำที่ดีที่สุดกับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเราไม่สามารถไปเจอโลมาได้ในท้องทะเลแบบทุกวันหรืออยากจะไปสัมผัสกับเขาการเจอเขาก็เจอห่างๆแต่ถ้าเรามา Oasis World เรามีโลมาที่เรามั่นใจว่าเรารู้จักเขามาตลอดชีวิตอย่างดีเราเข้าใจธรรมชาติของเขาเราสามารถที่จะเอื้อให้คนที่มาเที่ยวได้ลงไปเล่นและสัมผัสกับเขามากกว่าแค่มาดูโชว์ก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้นใครมีเวลากับเรานานๆ1 ชั่วโมงก็ลงไปว่ายน้ำกับโลมาได้ใครที่อาจจะมีเวลาน้อยหน่อยดูโชว์จบแล้วก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสไปถ่ายรูปกับเขาลองไปป้อนอาหารเขาสักหน่อยนึงไปสัมผัสผิวเขาเนี่ยว่าผิวโลมาจริงๆแล้วมันเหมือนที่เราจินตนาการไหมมันก็เป็นอารมณ์ที่เรามีโอกาสทำให้ได้แล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนที่สัมผัสเขาก็จะรักเขาเหมือนที่เรารักก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเติมเต็มแล้วเราก็สื่อสารสิ่งเหล่านี้ค่ะให้กับทุกคนที่ได้มา